เนี่ยแบบว่าอยู่กับคำชมจนเยอะเกินไปเพราะเราก็พยายามไปถามกันว่าตรงไหนที่เขาแนะนำแล้วมันดูมีเหตุและผลแล้วก็เราสามารถปรับได้ครับก็เอามาปรับRapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงครับครับผมบูมเขาเรียกว่านะกระแสโซเชียลแรงมากอ๋อใช่ไหมครับดีใจมากเลยครับเพราะว่าลุ้นเหมือนกันเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกรงกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าเรารู้ว่ามีคนคาดหวังเยอะมากๆครับแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะทำให้แบบว่าแฟนนิยายเขาแบบเขาแฮปปี้อ่ะเราก็จะทำการบ้านกันหนักมากแล้วก็แบบปรึกษากับนักเขียนแบบตลอดเวลาเลยจนนักเขียนเขาแบบว่าไม่รู้ว่าเขาแบบ เขาแบบว่ารำคาญเราไหมแต่ว่าถามเยอะมากเพราะว่าเรารู้ครับว่าแฟนนิยายเขาอยากจะเห็นอะไรแล้วเราก็มีโจทย์ของเราเหมือนกันก็พยายามหาตรงกลางร่วมกันกับนักเขียนอะไรเงี้ยครับดีใจกับกระแสมากครับตกใจครับผมครับครับก็พอเหมือนพอเรารู้ว่าเราได้ลิขสิทธิ์นี้มาทำต่อใช่ไหมครับเราก็มีการปรึกษานักเขียนนี่แหละแล้วก็คุยกับทีมว่าแบบโอเคเราจะทำเรื่องนี้กันนะอะไรครับเราก็รีเสิร์ชเยอะมากๆครับแล้วก็พยายามไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆซีรีส์แฟนนิยายอะไรเงี้ยที่เขาแบบรอเรื่องนี้อยู่ว่าเขาอยากจะเห็นอะไรบ้างอะไรครับแล้วเราก็ประชุมกันว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดอ่ะมันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องหาตรงกลางร่วมกันกับนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็แบบเนี่ยก็ผลิตออกมาก็ค่อนข้างที่จะแบบโล่งมากๆครับตอนปล่อยออกมาแล้วก็พอกระแสดีแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันแบบว่าคนเห็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นถึงคำแนะนำดีๆด้วยอีกเยอะแยะเลยที่เรารู้สึกว่าเราเอามาพัฒนาต่อได้อย่างเงี้ยครับกระบวนการกว่าจะมาถึงที่ปล่อยเริ่มครับนานมากครับนานมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยครับมันค่อนข้างที่จะทำยากนิดนึงเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่ามันมีวัฒนธรรมที่มาชัดเจนแล้วก็เรื่องของ CG ด้วยที่ใช้เวลานานมากๆเพราะว่าเราก็อยากจะให้ CG ออกมาแบบให้มันสมจริงเท่าที่เราทำให้ที่สุดเท่าที่เราทำได้ไงครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแบบแก้แล้วแก้อีกให้มันแบบออกมาแล้วมันดูเนียนตาอะไรอย่างครับผมผมว่าการแคสเนี่ยมันคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าดูมันดีเราจะพยายามหาคนที่เข้ากับคาแรคเตอร์นั้นจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าน้องใช่มากๆเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของคาแรคเตอร์ของเขาครับแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงเรื่องของการที่เขาต้องปรับตัวเองให้มันเข้ากับบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างในไพลอตเนี่ยเราถ่ายกันมาสักพักนึงแล้วปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราถ่ายทำเนี่ยน้องจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าผมว่าน้องได้ซึมซับอะไรจากตัวละครในสิ่งที่น้องแบบได้เรียนรู้มาเยอะมากครับแล้วก็ได้เห็นคำติชมของแฟนๆด้วยที่หวังดีที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ในส่วนของบทเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่แฟนนิยายเยอะมากเราก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจนักอ่านเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็มีโกของเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางแบบประชุมกันเยอะมากว่าตรงนี้ถ้าเราปรับมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องยังไงบ้างแล้วถ้ามีผลเราทำยังไงให้เนื้อเรื่องมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากนิยายอะไรเงี้ยครับเห็นน้องอ่ะเราเรียกว่าอะไรเห็นน้องมาคิดถึงนิยายเลยไหมหรือเราแบบคือจริงๆแล้วอ่ะครับเราอ่ะรู้จักนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะเราเห็นน้องเราก็นึกถึงแต่ตอนแรกอ่ะเราไม่คิดว่าเราจะได้มาทำเหมือนกันแต่พอเรามีโอกาสได้มาทำอ่ะเราก็ไม่ได้ลังเลที่จะเป็นน้องเราก็ได้ลองให้น้องลองแบบแคสดูภายในว่าสิ่งที่เราคิดนะที่เราเห็นภาพเนี่ยมันถูกไหมแล้วพอน้องลองทำดูเรารู้สึกเนี่ยมันใช่เรามั่นใจแล้วเหลือแค่การต่อยอดเรื่องของแบบบุคลิกภาพหรือว่าคาแรคเตอร์บางอย่างที่น้องจะต้องกลมกลืนไปกับมันมากขึ้นไงครับใช่ใจฟูครับใจฟูคือรู้สึกว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบตอนนี้ไลน์อัพที่เราปล่อยออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบข้ามฟ้าเคียงเธอกี่หมื่นฟ้าแล้วก็จนมาเข็มจีราเนี่ยอันนี้ที่เราเพิ่งปล่อยไพลอตออกมา3ตัวล่าสุดไงครับรู้สึกดีใจกับฟีดแบ็กมากเลยครับทุกคนแบบชื่นชมหมดเลยแล้วก็เรามีกำลังใจในการทำงานแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะแบบว่าอยู่กับคำชมจนเยอะเกินไปเพราะเราก็พยายามไปถามกันว่าตรงไหนที่เขาแนะนำแล้วมันดูมีเหตุและผลแล้วก็เราสามารถปรับได้ครับก็เอามาปรับมันเป็นแนวที่เราไม่เคยทำมากกว่าครับผมจริงๆก็เป็นอะไรที่กล้าๆกลัวๆเหมือนกันอย่างที่บอกคือถ้าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนกลัวผีมาก ตอนที่ผมทำไพลอตเนี่ยผมก็แบบกำกับไประแวงหลังไปจริงๆแล้วก็แบบมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราทำให้เราคิดได้ว่าเอ้ยอันนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้อยู่ดีลมแรงอยู่ดีของตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบ
แล้วมันจะเป็นช่วงของเป็นฉากพิธีกรรมอะไรเงี้ยจะแบบของตกแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยประมาณ3รอบเลยไงครับใช่ๆก็ถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งที่อยากทำมานานไหมก็จริงๆแล้วก็อยากทำทุกแนวครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกดูมาดีก็มาประมาณ3ปีแล้วเนาะก็มันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะยังก็ยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ของวงการนี้อยู่แหละครับก็ถ้ามีโอกาสจะได้ทำแนวไหนก็อยากจะทำให้มันเยอะที่สุดครับแต่ว่าแนวเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ดูมาดีทำครับบทสวดจริงครับน้องเก่งเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้เรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าเหมือนเขาอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมครับเขาก็จะมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทั้งพูดอีสานได้หรือว่ารู้เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ที่เขาเคยแบบคุ้นหูมากับการท่องอะไรเงี้ยก็คือเป็นโชคดีของเราด้วยอะไรเงี้ยที่น้องเก่งเองเขาก็มีสิ่งนี้อยู่แล้วในหัวนิดนึงอะไรเงี้ยครับโอ้สำรวจเยอะมากครับแต่ว่าด้วยความที่ไพลอตเนี่ยมันก็อาจจะยังมีข้อจำกัดบางอย่างรู้สึกว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยเราน่าจะทำได้มันถึงกว่านี้ครับผมแล้วก็สำรวจเยอะมากๆครับแบบดูทำการบ้านดูว่าอะไรคือยังไงแต่บางอย่างเนี่ยอยากได้แต่วันก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามความเหมาะสมแต่อย่างอันเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ามีไปบางจังหวัดด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วไปถึงจริงแล้วมันใช้ไม่ได้หรือว่าการถ่ายทำมันลำบากอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจริงๆเราแพลนกันไว้ว่าจะถ่ายทำประมาณปลายปีนี้ครับใช่ตอนนี้กำลังพัฒนาบทอยู่ครับก็ตอนนี้โปรเจกต์ของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นเรื่องของบทนิดนึงนะครับแล้วก็แบบพยายามให้แบบหลายๆคนมาตรวจบทอะไรอย่างเงี้ยทุกๆเรื่องเลยครับมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงคือตอนนี้ดูมดิก็ค่อนข้างห่างหายจากซีรีส์ช่วงต้นปีไปเลยเนาะไม่ได้มีอะไรปล่อยเลยแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราก็ตั้งใจที่จะถ่ายทำไปแบบหลายๆแบบต่อกันเลยอะไรเงี้ยครับข้างฟ้าข้างเธอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาบทครับก็บทก็ผมว่าก็ประมาณ 60-70% แล้วนะครับแบบค่อนข้างที่จะแบบโอเคแล้วมีการแต่ว่ามีการเปลี่ยนจากนิยายค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนี้ยด้วยความที่นิยายเราเป็นคนคิดพล็อตเนาะก็เลยค่อนข้างโอเพ่นนิดนึงว่าเราจะปรับยังไงมีครับมีเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาเล่นด้วยครับเราก็รู้สึกอยากให้คนเล่นน่ะเขาได้อินกับสิ่งที่เขาเล่นเหมือนกันก็มีการถามเหมือนกันว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เราคิดยังไงถ้าอย่างเช่นซีเป็นชลานนูนิวเป็นคานินถ้าเราเป็นตัวละครเนี้ยเราตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามแล้วเราเอาข้อมูลมาให้ข้อมูลมาแล้วก็มาแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไปแบบสื่อสารกับนักเขียนว่าคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเจ๊เหรอครับอาจจะเป็นเซนส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราเองก็เราอาจจะแบบมันอาจจะเป็นเซนส์ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าน้องเขาสบายใจกันยังไงเหมือนที่เราแบบทำรายการ DMD Friendship อย่างเงี้ยจริงๆแบบมองผิวเผินทุกคนอาจจะมองว่ามันดูแบบเป็นรายการไข่จิ้นหรืออะไรใช่ไหมแต่จริงๆเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะทำงานร่วมกันอ่ะมันต้องรู้จักนิสัยใจคอกันแล้วเราก็จะเห็นเคมีจากตรงนั้นแหละก็รู้สึกว่าน้องๆเองที่เข้ามาตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้แบบมานั่งแบบว่าเจาะว่าคนนี้คนแบบนี้นะคนนั้นคนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับจับตามองหรอจริงๆผมว่าทุกคู่นะจริงๆทุกคนมีความสามารถหมดอย่างเช่นเก่งน้ำปิงทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะในเข็มจีราที่ทุกคนก็ชื่นชมว่าแบบเฮ้ยแบบเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่แบบพื้นฐานการแสดงดีแล้วก็แบบว่าตรงคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยพอมัดกล้องก็รู้สึกว่าเขามีเคมีที่มีธรรมชาติมากๆที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาแค่อยู่ด้วยกันก็น่ารักแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เติ้ลเฟิร์สที่มีความสามารถในการร้องเพลงที่แบบว่าเก่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบที่มีน้องลาเต้น้องเจมอะไรเงี้ยน้องคิมอะไรเงี้ยที่เข้ามาตรงนี้เหมือนกันใช่จริงๆก็มีเจนใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายใช่ครับก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะพยายามพัฒนาน้องให้น้องแบบฉายแสงขึ้นมาให้เท่าๆรุ่นพี่หรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าให้แฟนๆรักอะไรเงี้ยครับก็จริงๆส่วนตัวก็พยายามใจเย็นแหละเราเคยใจร้อนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมาถึงเวลาทำจริงๆอ่ะมันมีอุปสรรคเยอะเหมือนกันอย่างเช่นซาวไวเวอร์เนี่ยครับตอนแรกก็มีแพลนว่าอยากจะปล่อยแบบควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองแต่ว่าพอมาทำจริงๆแล้วครับมันยากมากด้วยคิวของนักแสดงด้วยอย่างแบบพี่เวียพี่ป๊อกแล้วก็ต้องมารวมกับซีนูนิวที่งานแบบแน่นมากๆกับนักแสดงร่วมคนอื่นนอกค่ายเลยไงครับก็เลยรู้สึกอ๋อพอทำจริงๆแล้วมันยากแล้วแบบบางทีแบบว่าคิวนึงอ่ะถ่ายได้แค่แบบ 3-4 ซีนอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่ามันรายละเอียดซอมบี้หรือว่าอะไรมันยากมากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ตั้งเป้าว่าปีนี้อย่างน้อยเราต้องมีซีรีส์ออนอย่างน้อยแบบ2เรื่องให้ได้ใช่ปีนี้นะใช่ๆๆก็คือเดี๋ยวก็ใกล้จะเปิดกล้องข้ามฟ้าแล้วก็กี่หมื่นฟ้าแล้วครับก็คิดว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่คนแบบจับตามองเหมือนกันส่วนเข็มจีรานี่ก็คาดว่าปีหน้าแหละแต่ว่าจะเปิดกล้องในปีนี้แน่นอนครับใช่ผมเห็นแล้วผมยังขนลุกแทนสาววายเลยนะแล้วก็แทนแบบอาจจะคนไม่ใช่ซึนสาววายแต่เขาชอบดูอ่ะผมรู้สึกว่าตอนนี้แบบวงการซีรีส์แบบมันค่อนข้างแข่งขันกันแล้วมันเป็นกำไรของคนดูด้วยอีกอย่างผมมีอีกเรื่องนึงที่แบบอยากแบบว่าน่าสนใจเหมือนกันคือพบเธอใช่พบเธอยังไงก็มาแน่นอนคือเราไม่ทิ้งโปรเจกต์นี้นะครับก็อยู่ในช่วงกระบวนการในการทำบทอยู่เหมือนกันที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างจริงๆบทเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้โอเคตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนนักแสดงเนาะแล้วก็กลับมาทบทวนเรื่องบทนิดหน่อยว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องที่จะเข้ามาเล่นใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็อันนั้นคือตามที่เน็ตบอกเลยที่เขาแบบเขาก็พยายามช่วยหาด้วยเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกว่าก็คงอยากจะช่วยเราในการที่จะค้นหาพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยครับเราก็เปิดโอกาสแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาคนที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของซีรีส์ที่เล่นด้วยเหมือนกันซึ่งผมว่าน้องก็ตรงครับผมใช่ครับก่อนหน้านี้แบบมีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาครับผมได้เลยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าตัวเราเองอ่ะถามว่าคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็เกิดขึ้นทุกค่ายเนาะผมว่าแบบเราพยายามที่จะสอดส่องเหมือนกันว่าแล้วแบบคนอื่นเขารับมือกันยังไงอะไรเงี้ยเราเองก็อันไหนที่เราแบบพลาดจริงๆเราก็ต้องแก้ไขจริงๆแล้วเราก็ต้องปรับปรุงจริงๆอันไหนที่อาจจะเป็นคำบั่นทอนเงี้ยเราก็บางทีเราอาจจะต้องวางไว้บ้างเพราะไม่งั้นเราอาจจะเครียดเกินไปที่เราจะทำงานแล้วเราไม่มีสมองหรือกำลังใจในการคิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็พยายามมีสติแล้วก็เอาคำที่มันแบบเป็นคำติชมจริงๆอ่ะแล้วเราก็ต้องมีสติว่าโอเคอันนี้เราผิดนะอันนี้เราถูกนะอะไรเงี้ยต้องแยกแยะให้ออกครับซึ่งผมมองว่าจริงๆก็อยู่กับตรงนี้มาจนแบบค่อนข้างที่จะแบบจะบอกว่าชินมันก็คงแบบเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามีสติมากขึ้นดีกว่าผมก็ใช่ครับก็จริงๆแบบหลายคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้คือเราว่าพนักงานเราค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นมากๆแต่เราอาจจะไม่ได้แบบประกาศหรืออะไรให้คนเห็นว่าตอนนี้ระบบภายในเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าไงอ่ะปัญหามันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆอ่ะบางทีเราไม่ได้คาดเดาหรือบางทีมันมาจากแบบแบบว่าเขาเรียกว่าปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีสติแหละผมว่าสติสำคัญที่สุดครับขั้นตอนการเรายังไงเวลาแทนที่จะส่งเรื่องไปทางการเราเริ่มยังไงก็คือจริงๆแล้วครับเรามีอีเมลที่จะให้ฟีดแบ็กอยู่แล้วครับแต่ว่ายอมรับว่าบางทีเราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็มีคอนแทคอะไรเรามาเยอะแยะแหละแต่สมมติว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดีเราก็จะมิวมิวไปบ้างเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่ากำลังใจก็สำคัญเหมือนกันนะอะไรเงี้ยใช่เราก็จะแบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่าเหมือนเราสมมติถ้าเราโดนดุเยอะๆเราจะลนนอกไหมครับเราก็ต้องพยายามแบบมีสติกับมันแล้วก็บางทีทีมงานก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างไปสแกนให้ว่าฟีดแบ็กนี้ดีนะเราควรปรับตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับจริงๆตัวเราเองมันผมว่าทุกค่ายแหละไม่ว่าจะเป็นค่ายผมหรือค่ายใครแบบว่าทุกคนเขาไม่อยากพลาดหรอกเนาะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงถ้าพลาดแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องแก้ไขมันจริงๆแล้วก็แบบพยายามไม่พลาดอีกแต่ถ้ามันพลาดอีกก็ต้องรับมันไว้แล้วก็แก้ไขมันต่อไปผมว่าถ้าเกิดในส่วนกำลังใจเนี่ยเราให้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวผมเองอ่ะตัวน้องเองก็เวลามีปัญหาอะไรกันก็จะค่อนข้างจะแชร์กันมากๆแล้วก็ให้กำลังใจกันครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องมีสติแยกแยะแหละบางทีเราอาจสมมติว่าเราเขาเรียกว่าเราไม่รับคำติเลยอ่ะเราเอาแต่คำชมอ่ะเราเองก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็เลยต้องมีสติในการแยกแยะแต่ว่ากำลังผมว่าสุดท้ายเรากำลังใจที่ให้กันนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันจะทำให้เราผ่านไปได้แหละครับแล้วก็พยายามนึกถึงในแง่ดีด้วยว่าแฟนๆเนี่ยเขาน่าจะรักน้องมากๆเขาถึงที่จะฟีดแบ็กอย่างนี้ไม่งั้นเขาไม่เสียเวลามานั่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็แค่ขออย่างเดียวเท่านั้นเลยก็คือขอแค่คำที่มันดูแบบพูดน่ารักหน่อยเพราะว่าแบบบางทีคำอะไรที่มันดูรุนแรงประชดแซะอะไรอย่างเงี้ยมันอ่านแล้วมันเราเองเราอยากจะรับคำติชมแต่มันทำให้เราแบบอารมณ์เราไปแล้วอะเราไม่สามารถอ่านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ห้ามเลยว่าใครห้ามติห้ามชมอะไรเงี้ยครับ
ก็ครับผมก็พยายามรับมือให้ดีที่สุดครับก็คือผมว่าก็ต้องรับให้ได้ก็จริงที่ทุกคนบอกว่าแบบน้องโตข้าก็ต้องโตตามอะไรเงี้ยผมก็คำเนี้ยผมก็แบบแรกๆอ่านแล้วเจ็บเหมือนกันแต่ว่าหลังๆอ่านเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าโอเคเราก็ต้องปรับอะไรบ้างอะไรครับแต่ว่าอย่างที่บอกละกระบวนการข้างในมันอาจจะไม่ได้ง่ายกว่าที่ทุกคนคิดจริงๆเนาะมันแบบมันหลายอย่างมากปัจจัยมันเยอะมากแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแหละครับเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะเวลานี้อะไรเงี้ยครับครับผมก็ฝากโปรเจกต์ของทางดูมันดีนะครับหรือว่าทางมันดีเวิร์กนะครับก็จริงๆเร็วๆเนี้ยที่อยากประชาสัมพันธ์เลยคือคอนเสิร์ตเดี่ยวของหนูนิวจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนคือแกรมแน่นอนจัดเต็มสุดๆแน่นมากๆไม่ว่าแน่นจะแน่นทั้งแบบว่าโชว์แล้วก็แขกรับเชิญก็คือแบบทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็ฝากด้วยกดบัตรวันที่22มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายครับแน่นอนว่า Somewhere ตอนนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วก็ติดตามพยายามจะให้ออนปีนี้ครับแต่ว่าตอนนี้โปรเซสของ Somewhere มันก็มีอะไรหลังบ้านเยอะอยู่เกี่ยวกับช่องทางการออนนะครับก็รอติดตามว่าจะเป็นทางไหนแล้วก็ข้ามฟ้าเคียงเธอที่จะใกล้เปิดกล้องแล้วเหมือนกันครับก็เป็นของโปรเจกต์ใหญ่ของซีนูนิวที่พวกเราตั้งใจทำแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีกี่หมื่นฟ้าที่ใกล้เปิดกล้องเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์น่ารักใสแต่ว่ากี่หมื่นฟ้าก็น่าจะถ่ายทำเสร็จไวในระดับหนึ่งด้วยคิวงานของน้องมันค่อนข้างจะฟรีกว่าหลายๆเรื่องเลยครับผมแล้วก็มีพบเธอครับที่มีแน่นอนครับก็คือพบเธอเนี่ยเดี๋ยวกำลังวางตารางกันแล้วว่าเราจะถ่ายทำปีนี้ทันไหมหรือว่าต้นปีหน้าเลยครับส่วนเข็มจิราเนี่ยถ่ายปีนี้แน่นอนมีอะไรอีกไหมฮะแล้วก็มีงานเพลงเยอะมากงานเพลงของหนูนิวก็คือแน่นอนว่าออกเรื่อยๆของทอมมี่เหมือนกันแล้วก็ของซีที่เหมือนตอนนี้เขาเหมือนเลือกเพลงแล้วเขาจะปล่อยเพลงไหนก็รอติดตามใช่ทุกคนรอได้เลยครับคือตอนนี้จริงๆซีมีเพลงตุนแบบ2-3เพลงได้แล้วมั้งครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้น้องปล่อยเพลงที่มันแบบใช่เขาที่สุดเป็นเพลงแรกครับก็รอติดตามเลือกเองให้เขาเลือกเองเราก็จะช่วยในซัพพอร์ตความคิดเห็นนิดนึงคือด้วยความเป็นงานเพลงเราอยากให้ศิลปินเขาเป็นมีส่วนร่วมมากที่สุดครับอย่างคอนเสิร์ตนู้นนิวเขาก็ออกแบบอะไรคิดเยอะเหมือนกันใช่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมีคลิปเคิร์ฟอะไรช่วงนี้เราก็ตัดแบบว่าคอนเทนต์เยอะอยู่นะทุกคนก็รอติดตามนิดนึงมีแพลนไว้แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้โอเคครับขอบคุณมากครับอุ๊ยลืมพูดถึงน้องติ๋ติด้วยจะบอกว่าน้องติ๋ติก็เป็นคนนึงที่น่าจับตามองนะครับใช่เมื่อกี้ลืมพูดชื่อเดี๋ยวน้องเยอะสับสนใช่โอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับครับ